ขอบคุณครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านนักลงทุนนะครับนักวิเคราะห์ทุกท่านที่เข้าร่วมในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียนนะครับที่จัดโอกาสให้กับบริษัทนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับกับทุกท่านนะครับในส่วนแรกเนี่ยนะครับผมคงอยากจะนำเสนอนะครับในส่วนของoverviewของบริษัทนะครับซึ่งบางท่านก็คงพอจะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วนะครับว่าเราเป็นบริษัทกระเบื้องหลังคาตาเพชรนะครับจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ใช้ชื่อย่อจดทะเบียนในตลาดก็คือ DRT นะครับซึ่งแน่นอนครับธุรกิจของเราหลักเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตหลังคานะครับรวมถึงในกลุ่มพวกไม้สังเคราะห์นะครับเช่นไม้ฝานะครับหรือไม้เชิงชายที่ท่านรู้จักนะครับแล้วก็มีทุนจดทะเบียนนะครับ 1,049 ล้านนะครับเราเองมีสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งก็เป็นโรงงานผลิตสินค้านะครับที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็มีสาขานะครับซึ่งตั้งเป็นสำนักงานนะครับสำหรับติดต่อที่กรุงเทพนะครับอาคารพหลโยธินเพลสนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราทำเป็นศูนย์จำหน่ายนะครับฮับที่ขอนแก่นนะครับบริษัทกระเบื้องหลังคาตาเพชรจำกัดมหาชนนะครับหรือ DRT เนี่ยอยู่ในธุรกิจมากว่า25ปีนะครับเราจะมีการเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ปี1985หรือ2528นะครับสิ่งที่ผ่านมาในรอบ25ปีก็มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆอยู่หลายส่วนนะครับจากจุดเริ่มต้นที่บริษัทเป็นบริษัทในเครือนะครับของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงหรือที่ท่านรู้จักณวันนี้ก็คือปูนกลางนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็เริ่มเปลี่ยนนะครับชื่อหลังจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมาเป็นกระเบื้องหลังคาตาเพชรนะครับซึ่งแน่นอนเราเน้นในส่วนของธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักนะครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนชื่อนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้นนะครับเป็นส่วนของ MyRead นะครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้าจดทะเบียนในตลาดนะครับในหุ้นของ DRT นะครับในปี05นะครับซึ่งถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราอยู่ในตลาดทรัพย์มากว่า5ปีนะครับเรามีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ธุรกิจหลักเนี่ยต้องเรียนว่าเราใช้คำว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับการที่บริษัทเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์นะครับที่มีคุณภาพนะครับสร้างความหลากหลายนะครับรวมทั้งให้การบริการหลังการขายด้วยนะครับสำหรับ Details ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับขององค์กรที่ ทีมงานของบริษัทนะครับจะต้องมีความขยันขันแข็งนะครับทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับรวมการเป็นทีมรู้จักการเรียนรู้นะครับมีการแชร์นะครับแน่นอนครับมีความเป็นเลิศและก็รวมทั้งการบริการด้วยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เราได้รับอ้างอิงก็คือในส่วนที่เราได้ ISO 14,000นะครับซึ่งแน่นอนก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดมาตรฐานของบริษัทนะครับรางวัลต่างๆนะครับก็คงเป็นสรุปจากใน company profile ที่ท่านทราบไปบ้างแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001นะครับ OSAS นะครับหรือ ISO 14,000ที่กล่าวไปแล้วนะครับในช่วงเวลาต่างๆในรอบหลายปีที่ผ่านมาสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะครับ ที่อยากจะแนะนำก็คือว่า Fiber Cement Tile เนี่ยนะครับในภาพรวมเนี่ยเราคงมีทั้งกระเบื้องหลอนนะครับหลอนใหญ่นะครับหลอนเล็กนะครับและกระเบื้องแบบเรียบนะครับรวมทั้งแผ่นเรียบและก็อุปกรณ์ส่วนนี้เป็นส่วนหลักนะครับของในส่วนที่ใช้ใน กลุ่มหลังคานะครับส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปแต่เป็นกระเบื้องคอนกรีตนะครับซึ่งโตจากในเมืองออกไปต่างจังหวัดก็เป็นที่นิยมใช้ในบ้านจัดสรรนะครับหรือบ้านเดี่ยวนะครับก็มีอัตราการเติบโตในเลขสองหลักนะครับในอนาคตสำหรับบอร์ดเองเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยสายการผลิตที่เราเริ่มขยายก็จะเน้นไปทางด้านบอร์ดมากขึ้นนะครับกลุ่มที่4นะครับ เราเรียกว่ากลุ่มไม้สังเคราะห์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มต้องถือว่าถ้าจากชื่อกระเบื้องหลังคาตาเพชรเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นทางด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์มากขึ้นซึ่งอดีตเนี่ยเรามีรายได้ของหลังคากว่า 90% นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังคาก็จะเริ่มลดลงไปอยู่80หรือ60ในอนาคตส่วนกลุ่มไม้สังเคราะห์ก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาใช้เพราะฉะนั้นถ้าท่านมองจาก
โครงสร้างหลังคาลงมาเนี่ยท่านก็จะเห็นตั้งแต่ไม้ฝานะครับซึ่งใช้ภายนอกปัจจุบันก็อยู่ในตลาดมากว่า10ปีนะครับไม้เชิงชายนะครับไม้ระแนงหรือแม้กระทั่งไม้บัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการพัฒนาสินค้าที่ออกมาทดแทนไม้เนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับในการพัฒนาของผู้ออกแบบนะครับหรือผู้ใช้งานหรือช่างที่เริ่มมีความชำนาญซึ่งแน่นอนส่วนนึงเนี่ยบริษัทเองก็จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการนำเสนอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออุปกรณ์นะครับซึ่งอันนี้ก็อุปกรณ์ก็จะมีความทันสมัยไปตามกาลเวลาซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกแปรหลังคาในอดีตก็เป็นไม้นะครับปัจจุบันก็เริ่ม เป็นลักษณะคือสำเร็จรูปนะครับเป็นโลหะขึ้นรูปฉนวนกันความร้อนปัจจุบันก็เริ่มมีความนิยมเพราะฉะนั้นวันนี้ระบบหลังคาเนี่ยคงไม่ใช่เพียงแค่มุงอย่างเดียวนะครับเราต้องมองไปในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการบริการเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าองค์ประกอบในการเดินธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้านะครับที่เรามีโอกาสนำเสนอกับโครงการใหม่ๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องการซื้อเป็นลักษณะแพ็กเกจคือหมายถึงว่าขายสินค้าพร้อมอุปกรณ์และบริการติดตั้งนะครับสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ซื้อเนี่ยต้องการก็คือการรับประกันนะครับหรือบ้านที่ออกแบบแล้วต้องการหลังคานะครับในความสวยงามนะครับองค์ประกอบของธุรกิจนะครับที่จะขาดไม่ได้ก็คือระบบโลจิสติกนะครับก็หรือเรียกกันตรงไปตรงมาก็คือการขนส่งนะครับหรือส่งกำลังบำรุงนะครับจริงๆแล้ว โรงงานเราอยู่ในส่วนกลางนะครับค่อนข้างภาคกลางหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นไปภาคอีสานเนี่ยการกระจายก็คงกระจายจากส่วนกลางไปทั่วภูมิภาคนะครับบางพื้นที่เราก็ไปด้วยรถนะครับบางพื้นที่เราก็ไปด้วยเรือนะครับซึ่งก็แน่นอนเป็นในเรื่องของการประหยัดต้นทุนด้วยนะครับสองเนี่ยบางครั้งในบางพื้นที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรือไปนะครับนอกจากนั้นในระบบโลจิสติกคงไม่ได้ดูเพียงแค่การจัดส่งนะครับนั่นก็คือในแง่ของการที่เป็นคู่ค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราแล้วก็นำสินค้าไปถึงผู้บริโภคนะครับด้วยการบริการที่ดีนะครับในรูปที่ท่านเห็นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เราเคยเซ็นสัญญา AT9 ไปนะครับในอดีตซึ่งปัจจุบันสายการผลิตนี้ก็ดำเนินการไปแล้วนะครับเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เดินกำลังผลิตค่อนข้างเต็มที่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโครงการนะครับที่อยากจะแนะนำให้ท่านทราบก็คือว่าอย่างคาซ่าของ Q House อันนี้ก็เป็นโครงการที่ใช้บริการของเรานะครับ SP นะครับหรือว่าจะเป็นพวกเทวีพาร์คนะครับนิติภูมินะครับนอกจากนั้นอย่างพวกสุภาลัยนี่ก็ใช้สินค้าของเราทั้งหมดนะครับส่วน NT9 นะครับก็อันนี้เป็นสรุปนะครับก็บางท่านก็คงอาจจะทราบแล้วก็คือใช้เงินลงทุน465ล้านนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับจะผลิตสินค้าประเภทบอร์ดนะครับแล้วก็พวกไม้เชิงชายกำลังผลิตก็ประมาณ 50,000 ตันนะครับแล้วก็ดำเนินการไปแล้วนะครับครับในส่วนต่อไปผมขอส่งให้ทางคุณธนการนะครับก็จะเป็นทางด้านของไฮไลท์นะครับเกี่ยวกับทางด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับผลการดำเนินงานของไตรมาสที่3นะคะบริษัทก็ถือว่าเราทำรายได้ได้ค่อนข้างดีมากนะคะเราได้831ล้านซึ่งถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยก็คือมากกว่าประมาณ 21% นะคะซึ่งในส่วนนี้เองในส่วนของต้นทุนเองเนี่ยมันก็คือเป็นไปทางเดียวกันเราสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของราคาคือคอนโทรลในเรื่องของราคา raw material ได้นะคะว่าไม่สูงไปจากเดิมฉะนั้นตัวต้นทุนเองก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ 21% เช่นกันส่วน gross profit ของเราเนี่ยเราได้269ล้านนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายก็อยู่ที่ 32% ก็คือเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วประมาณ 20.9 นะคะในเรื่อง SGA เนี่ยเราก็พยายามที่จะควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 5% นะคะจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วทำให้ตัว EBIT ของเราเนี่ยมาอยู่ที่158นะคะก็ถือว่า EBIT เนี่ยเราเพิ่มขึ้นประมาณ 36% นะคะแล้วก็ Net Profit เราได้ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 115.9 ล้านนะคะก็เป็นยอดที่ค่อนข้างดีมากนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วประมาณ 23.65% ทีนี้ดูผลการดำเนินงาน9เดือนนะคะเรายอดขายเราอยู่ที่ 2,530 ล้านก็เช่นกันนะคะตัวรายได้เราก็มี
การเติบโตอยู่ที่ประมาณ 20% จากช่วงเดียวกันปีที่แล้วนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับตัว Gross Profit ของเรามาอยู่ที่838ล้าน